สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว ROV ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะอีกแล้วนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการสุ่มกาชานั่นเองนะครับแล้วก็กาชาใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นกาชาของ Halloween Scream Safest นั่นเองนะครับผมนี่กล่องละ20นะครับผมในกล่องนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีทั้งรางวัลแจ็คพอตที่จะได้ทั้งสกินและตัวละคร Safest นะครับผมถัดมาเนี่ยก็จะเป็น SafestHalloween Scream ที่เขากลับมาขายอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ผมดันบ้านะฮะอยากสุ่มดูนะฮะแล้วก็มีตัว Safest ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกกล่องชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินแล้วก็เพชรนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ตอนนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากเสี่ยงเนี่ยราคาก็อยู่ที่306คูปองนะครับผมสำหรับHalloween Scream นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็มาทำคลิปสุ่มให้ดูแล้วกันนะฮะก็จะลองเปิดสัก10กล่องก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยก็คงต้องกดซื้อเอานะครับผมโอเคฮะนั้นเดี๋ยวเราลองกดทีละกล่องก่อนนะเผื่อมันได้ตั้งแต่กล่องแรกๆนะฮะดูมีความมั่นใจนะครับผมไปครับผมโอ้โห80เพชรเร็วมากนะฮะนึกว่าจะมีแบบชาร์จให้ลุ้นนะฮะโอเคกล่องที่2ครับผมโอ้โห40เพชรกล่องที่3ครับชิ้นส่วนฮีโร่ครับผมกล่องที่4ครับผมมาโอ้โหกล่องที่5ครับปั๊บครึ่งทางแล้วกล่องที่6ครับผมกล่องที่7ครับโคตรเกลือว่ะกล่องที่8ครับโอ้โหและกล่องที่9ครับผมโอ้โหเพชรรัวๆนะและกล่องที่10ครับมันเร็วมากนะท่านผู้ชมไม่ไหวฮะถ้าเกิดว่า200แล้วเนี่ยมันก็อีก100นึงเนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผมแล้วถ้าเกิดมันเกินอีก100นึงแล้วเนี่ยมันก็ไม่คุ้มแล้วนะฮะฉะนั้นผมจะกดซื้อเลยละกันนะฮะก็เพื่อนๆอย่าลืมไปซื้อนะครับผมตอนนี้เนี่ยลดราคาอยู่นะครับผมสำหรับ Halloween Safest นะครับผมราคาเพียง306คูปองเท่านั้นนะครับผมถ้าไม่ซื้อนี่เรียกได้ว่าพลาดนะครับสำหรับ FC Safest นะเพราะว่าสกินนี้เนี่ยเอฟเฟคก็ค่อนข้างสวยนะฮะจัดไปฮะโอ้โหพ่อหัวฟักทองของเรานะครับโอเคก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับสกิน Safest นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเสี่ยงเนี่ยก็สามารถเสี่ยงได้เหมือนกันนะฮะมีระยะเวลาอยู่ถึงวันที่25นะครับผมก็กล่องละ20คูปองนะฮะแต่ก็น่าจะได้เห็นผมสุ่มกันไปแล้วนะครับ10กล่องนะก็เรียกได้ว่าซื้อเอาดีกว่านะครับผมโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สั้นๆแล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ